ไปงานที่นั่นด้วยเราก็เลยได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปร่วมกฐินที่นั่นด้วยค่ะก็มีเขาเรียกว่าพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะมากนะคะก็ดีใจที่มีโอกาสได้ไปร่วมบุญครั้งนี้ด้วยค่ะในส่วนของเชิญใครคะก็เหมือนได้มีโอกาสไปร่วมงานในฐานะลูกศิษย์ของท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของพระอาจารย์วอก็ได้ไปช่วยงานอย่างนั้นดีกว่าค่ะค่ะจริงๆแล้วทริปนี้ก็คือนี่เป็นความตั้งใจที่เราตั้งใจจะไปทำบุญกันทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปตามเมืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยมาทำบุญกันแล้วก็เดินทางกลับค่ะก็เป็นทริปที่สนุกมากค่ะก็ไปกันทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งที่หิมะตกพอดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็แบบดีใจอะไรเงี้ยก็คือได้ถ่ายรูปได้อะไรกันมีน้องสาวไปมีเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะสนุกมากค่ะแต่ว่าเป็นทริปที่ทรหดเพราะเราเดินทางกันเยอะมากเลยค่ะไปกี่วันคะน่าจะเกือบ10วันได้มั้งคะประมาณนึงค่ะเร่งด่วนเหมือนกันค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะอย่างสูงมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมเล่นละครในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณคุณน้ำพึ่งด้วยนะคะแล้วก็ป้าต้อด้วยที่ให้โอกาสได้มารับเล่นเรื่องนี้นะคะก็จะพยายามเต็มที่คือด้วยตัวบทเองก็ตามหรือว่าบทประพันธ์เองก็ตามที่ป้าต้อเล่าให้ฟังเนี่ยคือทุกอย่างมันอยู่ในใจคนอยู่แล้วคนที่อ่านนิยายก็จะทราบกันดีนะคะก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันในแบบที่เรามีโอกาสได้ทำค่ะเรื่องอะไรเหรอคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้เดินทางไปถ่ายต่างประเทศนะคะก็คงต้องเตรียมตัวกันพอสมควรเหมือนกันทั้งเรื่องของการถ่ายทำการเตรียมพร้อมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ไปทำแล้วเนี่ยได้งานแบบเต็มที่จริงๆนะคะก็อยากให้ได้ภาพสวยกลับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเรื่องนี้เล่นคู่กับพี่หอมค่ะก็มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันค่ะก็ตามความสมควรก็คงต้องแล้วแต่ทางช่องแล้วก็ทางคุณน้ำผึ้งกับป้าต้อค่ะแล้วก็กับพี่ต้อนี่ก็แบบเลิฟๆค่ะก็เพิ่งเจอกันล่าสุดก็คือปีกมงกุฎนะคะป้าก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจค่ะเพราะทุกคนก็คุ้นเคยเราก็ทำงานกันสนุกค่ะยากป้าต้องมีแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมในตัวบทแบบนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวป้าคงต้องคือจริงๆแล้วแกแนะนำตลอดอยู่แล้วเวลาที่กำกับด้วยเนี่ยแกก็จะบอกด้วยว่าอยากได้ประมาณยังไงและยิ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นบทประพันธ์เป็นนวนิยายมาอยู่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างมีโครงเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าต้อแกก็จะทราบดีว่าอยากให้จะให้ไปในทิศทางแบบไหนเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะแต่คิดว่าคงสนุกแน่นอนค่ะจริงๆแล้วแค่ได้ร่วมงานกับป้าต้อและคุณน้ำผึ้งนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องนึงที่แบบเป็นบทบาทที่โดดเด่นของเรื่องก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงที่แตกต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องก็จะต้องมีลูกด้วยแล้วก็คงจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายต่างประเทศซะส่วนมากเพราะฉะนั้นคงจะแตกต่างจากหลายๆเรื่องที่ผ่านมาก็แหวกแนวออกไปค่ะแล้วในเรื่องต้องพูดได้หลายภาษาด้วยต้องไปฝึกอะไรเพิ่มด้วยมั้ยได้คงต้องไปเวิร์คช็อปกันเพิ่มเติมเลยค่ะมีลูกด้วยมีลูกด้วยแต่ลูกน่ารักมากเลยบอกว่าหน้าไม่เหมือนกันเลยลูกดูฝรั่งมากเลยแต่เดี๋ยวรอติดตามค่ะเพราะว่าน้องน่ารักทุกคนเลยค่ะ